โปรดเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานจิตภาวนากรรมฐานเราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำวันนี้ให้ภาษิตข้อหนึ่งที่ว่าการยินดีในธรรมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงนี่เป็นพุทธภาษิตเราทั้งหลายในข้อนี้เราควรยึดยกมาพินิจพิจารณาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการยินดีในธรรมนั้นชนะแปลว่าชนะหรือเลิศก็ว่าได้กว่าการยินดีทั้งปวงไม่หรอกหมายความว่าทั้งหมดที่เรายินดีบรรดาที่สิ่งที่ให้เกิดความพอใจหรือความยินดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเราสนับสนุนธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระดำรัสไว้ประการยินดีในธรรมเราก็เพื่อทำให้ปรากฏว่าการยินดีในธรรมนั้นมีคุณค่าแค่ไหนมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราไม่ยินดีในธรรมหมกมุ่นอยู่ในทางโลกส่วนเดียวนั้นจะเป็นอย่างไรในข้อนี้เราพิจารณาถึงโลกถึงธรรมทัศนทิศทางของโลกนั้นเราก็ได้ผ่านมาพอสมควรเราก็ได้อยู่ในโลกพอสมควรความสุขเกี่ยวเนื่องโดยโลกที่ต้องการคืออมิตรเหล่านั้นเราก็ได้ผ่านมาพอที่จะยึดยกมาพิจารณาให้รู้ว่าโลกนั้นความสุขจากไหนไปถึงไหนเพียงพอแค่ไหนส่วนความสุขในทางธรรมก็คือการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงชี้มาตัวเราอีกบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมก็คือตั้งอยู่ในกายที่ประพฤติธรรมหรือเคลื่อนไหวไปตามธรรมอยู่ในวาจาเดินตามธรรมจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมเรียกว่าประพฤติธรรมคำว่าธรรมตรงกันข้ามกับอธรรมธรรมในข้อนี้ท่านพูดถึงในส่วนดีแต่ส่วนในส่วนชั่วนั้นบางครั้งท่านก็ว่าธรรมะเป็นกลางกลางเมื่อแยกออกแล้วมีส่วนดีและส่วนชั่วแต่ในธรรมที่บางครั้งพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมเป็นส่วนดีทั้งหมดสิ่งที่ชั่วนั้นจะเรียกว่าอกธรรมคือไม่ใช่ธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมเราควรหมายว่าการประพฤติดี คือบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมคือตั้งอยู่ในสิ่งที่ดีผู้รู้ธรรมก็รู้สิ่งที่ดีที่ถูกต้องผู้เห็นธรรมก็เห็นส่วนดีที่ถูกต้องถ้าเราเห็นดีเห็นถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะได้รับผลคือตามที่สิ่งต้องการคือความสุขเพราะฉะนั้นการยินดีในธรรมมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าให้ควรยินดีก็ยินดีในการในทานในศีลในภาวนาในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา
นี่เรียกว่ายินดีในธรรมเพราะธรรมสามอย่างนี่เป็นเครื่องดำเนินจิตใจของเราเข้าสู่ความฉลาดเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทำให้เราเห็นรูปสิ่งที่ไม่ดีก็เข้าใจชัดว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ควรทำเราก็ มีจิตเบื่อหน่ายหรือมีจิตเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นขึ้นในจิตในใจมีความละอายมีความสะดุ้งกลัวในการที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้น อย่าว่าแต่ตัวเองทำเลยแม้แต่เห็นคนอื่นทำในจิตใจของเราก็นึกสลดสังเวชใจและมีความหวาดกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นเพราะทุกคนไม่ต้องการภัยไม่ต้องการเวรไม่ต้องการความมัวหมองไม่ต้องการทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องการแต่หากเราทั้งหลายไม่ต้องการเพียงแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่พอถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องทุกข์และในเรื่องเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะทุกคนก็ไม่ต้องการอยู่แล้วอย่าว่าแต่คนแม้แต่สัตว์ก็ไม่ต้องการทุกข์แต่ก็หนีไม่พ้นทุกข์เหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ร่ำไปนับร่องนับรอยไม่ถ้วนจะเกิดเวลาไหนก็เกิดเรื่องของทุกข์ทั้งหลายสดับที่เราทั้งหลายไม่สนใจในทางธรรมคือรู้ความจริงคำว่าธรรมเนี่ยเพื่อศึกษาให้รู้สภาวะแห่งความจริงแล้วก็จะได้เลือกประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องถูกทิศถูกทางที่เราเดินเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยเสียทีการเลือกธรรมที่ถูกต้องเราทั้งหลายในปัจจุบันนับว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เลือกจัดไว้แล้วในส่วนผิดและส่วนถูกเพียงแต่เรามาปรับปรุงแก้ไขจิตใจของเราให้รู้ตามเห็นตามแล้วก็ปฏิบัติตามไม่เลือบากว่าแรงที่เราทั้งหลายที่จะทำไม่ได้หรือรู้ไม่ได้แต่เราพิจารณาต่อเนื่องกันไปแล้วจิตยอมรับความจริงในข้อนี้แล้วเราทั้งหลายก็จะได้เป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยในการที่จะหลีกทางจากสิ่งที่ไม่ดีด้วยการกระทำความดีหลีกทางจากสิ่งที่ไม่สงบด้วยมายินดีในความสงบทำในส่วนที่ให้เกิดความสงบก็มีทำในส่วนที่ให้เกิดความรู้ก็มีเกิดความรู้ความเห็นก็มีเพราะฉะนั้นอุบายอันใดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้เป็นหลักสูตรที่ให้เราทั้งหลายนำมาใช้ให้เกิดความสงบเราก็นำมาใช้ปฏิบัติตามถ้าด้วยความเพียรด้วยความพยายามอันถูกต้องด้วยความกระทำอันถูกต้องอยู่ในพื้นฐานคือชีวิตความเป็นอยู่อันถูกต้องการกระทำความสงบมันก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายขึ้นมาเพราะความสงบนั้นต้องสงบมาจากหยาบภายนอกจนถึงภายในส่วนละเอียดแต่ส่วนหยาบไม่สงบแล้วจะให้จิตใจสงบส่วนละเอียดนั้นเป็นการที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะสงบส่วนหยาบก็สงบทางกายกรรม
คือการกระทำเพื่อต้องการผลงานให้ชีวิตอยู่ได้ก็เราก็ต้องเลือกอย่าให้ทำกรรมที่หยาบที่เกิดเป็นเวรเป็นภัยกระทบกระเทือนตอบสนองมาทางกายนี่ก็ก่อกวนถึงจิตใจไม่ขาดที่จะทำสมาธิให้สงบในการพูดออกมาใดๆทางวาจาก็เช่นเดียวกันต้องให้อยู่ในร่องในรอยเพื่อให้เกิดความสงบความงามในทางวาจาอย่าให้มีปัญหาทางวาจาเกิดขึ้นเป็นความวุ่นวายเป็นความเศร้าหมองเป็นผลอันกระทบกระเทือนใจทั้งเราและบุคคลอื่นถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เมื่อเราพูดไปแล้วออกจากปากของเราแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นของเราและกระทบกระเทือนถึงเราถึงจิตใจเราด้วยเขาก็ทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้ามองเห็นอำนาจสำคัญในความสงบสุขจากภายนอกถ้าเราไม่สำรวมระวังไม่ละแล้วจะเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธเท่าไหร่มันก็มีสิ่งขัดขวางอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษากายรักษาวาจาเป็นพื้นฐานหยาบๆเสียก่อนส่วนนี้ให้มันสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าสุจริตสิ่งเหล่านี้มันสะอาดแล้วเราระลึกขึ้นมาแล้วมันก็ดีใจภูมิใจที่เราไม่มีเวรมีภัยในตัวของเราจากบุคคลผู้อื่นจากสิ่งอื่นชื่อว่าเป็นความสงบในส่วนหนึ่งของศีลเป็นความสุขส่วนหนึ่งของการรักษาศีลซึ่งเป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วเราจะอบรมภาวนาด้วยใช้สติดูเฉพาะจิตส่วนกายนั้นเราก็ปิดประตูแล้วนั่งให้เรียบร้อยไม่ได้ทำการงานใดๆแต่พอที่จะเข้าไประแวงระวังมันหยุดแล้ววาจาก็หยุดแล้วยังแต่จิตใจยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นนามธรรมคิดอารมณ์นึกอารมณ์เสวยอารมณ์สัมผัสอารมณ์อยู่ตลอดเวลากายนั้นอจิตใจนั้นถ้าหากไม่ได้รับกฎอบรมมีนิสัยในทางที่สงบมาก่อนแล้วย่อมไม่มีหลักไม่มีฐานกระทบกระเทือนผสมกันยุ่งเหยิงมาตลอดเลือกไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผลที่สุดแม้แต่คิดก็เข้าใจว่าคงจะไม่มีผลตอบแต่ยังใดเพราะความคิดจึงไม่หยับยั้งความคิดปล่อยให้ความคิดเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นเพราะว่าจึงไม่มีผลมาจากที่อื่นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วจึงไม่ค่อยจะสำรวมไม่ค่อยจะรักษาเพราะเราไม่เห็นทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นจากความคิดไม่ดีแล้วเราไม่ค่อยเห็นความสุขความเจริญจากคิดไปในสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่นิยมรักษาจิตใจกันปล่อยจิตใจให้ไปคิดร้อยแปดถ้าพูดถึงความจริงนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญทางจิตใจมากกว่าส่วนอื่นๆมีผลที่เกิดขึ้นจากความคิดทางจิตใจมหาศาลเพราะกายและวาจานั้นไม่สามารถจะปรุงแต่งตามลำพังนอกจากจิตใจที่ยึดยื่นส่งมาให้
หรือสั่งมาเท่านั้นจึงจะมีปฏิกิริยาแสดงออกมาเพราะฉะนั้นมโนกรรมจึงเป็นกรรมที่สำคัญที่สุดกว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะเป็นมูลฐานเป็นรากเหง้าเข้ามูลเป็นตัวสมุทัยที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายควรอบรมจิตใจให้ความสำคัญในการคิดนึกให้มากให้จงหนักถ้าเรามีสติเข้าไปกำกับคอยสังเกตการปรุงแต่งจิตใจของเราที่มีผลเกิดขึ้นจากการคิดนึกไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่ว่าทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนจิตใจบางครั้งเราไม่สามารถจะลึกเหตุได้แต่ผลมันเกิดขึ้นคือความเศร้าใจความทุกข์ใจความขัดเคืองในจิตในใจนี่เป็นผลเกิดขึ้นแล้วเราพยายามทบทวนจากผลว่าอารมณ์นี้ไม่ใช่มีดั้งเดิมตลอดมาเพิ่งเกิดเปลี่ยนมาก่อนนั้นอารมณ์ของเราไม่เป็นอย่างนี้เราก็มาทบทวนถอยไปดูอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนได้อย่างไรเมื่อก่อนจิตใจของเราดีนั่งสบายสบายมาบัดนี้มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอีกเราก็ทบทวนมันเปลี่ยนตอนไหนอาจสามารถที่จะรู้ได้มีอะไรกระทบบ้างมีอะไรปรากฏการก่อขึ้นมาภายในจิตใจของเราบ้างจากภายนอกหรือปรุงมาจากภายในโดยตรงอันนี้เกิดขึ้นประโยชน์ที่ได้จากการมีสติระลึกกำหนดรู้จิตของเราเองจะโดยวิธีการนั่งภาวนาสังเกตหรือหาช่องว่างหาเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็สังเกตทบทวนจิตบางครั้งเราทำกิจการงานอย่างอื่นต้องใช้ความคิดความนึกต้องใช้ปัญญาสอดส่องเราก็เอาไปใช้เสียก่อนเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็มาคิดทบทวนเหตุผลเราก็จะได้ทราบความจริงทางเกิดแห่งทุกข์และตัวทุกข์ที่เกิดมาจากเหตุเมื่อเรารู้ทุกข์พร้อมด้วยทางเหตุแล้วตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรมองไปที่อื่นไกลส่วนมรรคกับนิโรธมันก็อยู่ด้วยกันที่เราพิจารณาอยู่นั่นแหละเมื่อเรารู้แล้วเราเบื่อหน่ายปล่อยวางแล้วจิตก็ได้ความสุขได้ความสงบในขณะที่เรารู้ความจริงเพราะจิตไม่ต้องการทุกข์อยู่แล้วที่มันเกิดขึ้นก็เพราะมันไม่รู้เหมือนกับเราไปเหยียบหนามถ้าเราเห็นแล้วไม่มีใครจะไปแกล้งเหยียบเลยหรือเหยียบไฟแต่ต้องไฟที่มีเปลวกำลังลุกอยู่ถ้าโดยปกติแล้วเราจะไม่แตะต้องเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นภัยชั้นใดก็ดีสิ่งที่ไม่ดีทุกข์จากสิ่งที่ไม่ดีก็ทำไม่ดีหรือคิดไม่ดีถ้าจิตนี้เข้าใจเห็นชัดอันถูกต้องแล้วมันจะไม่แตะต้องเลยมันจะต้องสลัดออกเหมือนกับเราไปจับไฟรู้ร้อนและสลัดทันทีหรือเราไปถูกอสารพิษที่กัดต่อยทันทีแล้วก็ต้องชักออกมาทันทีถ้าเห็นก่อนไม่มีใครแตะต้องเลยเพราะฉะนั้นในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนทั้งแต่เพื่อไม่ความไม่ประมาทให้เห็นก่อนไม่แตะต้องก่อนนั้นเป็นการดีที่สุดแม้แต่แตะต้องแล้วผลมันเกิดขึ้นแล้วเจ็บแล้วแต่เราก็ต้องอย่าให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปโดยไร้จากการพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยแล้วเพื่อป้องกันที่ไม่ให้เกิดขึ้น
ต่อไปอีกในข้างหน้าเมื่อเรารู้ความจริงแล้วนี่การปฏิบัติศึกษารู้จิตใจดูจิตใจของเราเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทุกข์ที่มาจากเหตุก็เนื่องจิตใจของเราที่ไม่มีความรู้ต่อเนื่องกันในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาความรู้ของเราจึงไม่เป็นพลังและเป็นกำลังที่ให้เกิดรู้ความจริงขึ้นมาได้ถูกอารมณ์ที่หลอกตลอดเวลาให้เราเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ได้รับความกระทบกระเทือนดีใจบ้างเสียใจบ้างอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เพราะขาดอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดสมาธิเพราะขาดความรู้ตัวนี้เองเป็นทำให้แปรเปลี่ยนแปลงความสุขทุกข์ความเป็นอยู่ของเรากระทบกระเทือนหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นักแน่นมั่นคงไม่เชื่อตัวเองทั้งไม่เห็นธรรมะไม่รู้ธรรมะนี่ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีการภาวนาเพื่อยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเรื่องเหล่านั้นให้ปรากฏชัดขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาเราจะนั่งให้มีสติใช้สติระลึกตามที่เราเคยปฏิบัติมาหรือครั้งใดที่เราเคยได้ความสุขเราก็ทบทวนพยายามนี่แล้วทำใจสบายอย่างไรระลึกปล่อยวางอย่างไรทบทวนใจดีอย่างไรศรัทธาของเราอย่างไรความพยายามของเราต่อเนื่องกันอย่างไรเราก็เต็มใจให้ดีให้มีศรัทธาเลื่อมใสมีความเพียรพอเหมาะสมที่จิตจะได้ความสงบเพราะจิตความสงบนี่จิตละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่หยาบมาขัดขวางสงบไม่ได้เราก็พยายามกำหนดรู้ความรู้นั้นเราก็ต้องมีสตินั้นก็ต้องมีความรู้อยู่ด้วยกันในการที่กำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะบริกรรมพุทโธเราก็กำหนดรู้พุทโธถ้าหากว่าเราสังเกตอยู่ในพุทโธนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่พุทโธอย่างเดียวอย่างอื่นมันค่อยมีมาค่อยเตือนค่อยแทรกค่อยนี่กระซิบกระซาบในนั้นให้เราเผลอให้เราฟุ้งซ่านออกไปนี่ท่านเรียกว่ามารมาขัดขวางไม่ให้เราระลึกพุทโธให้ต่อเนื่องกันไปให้ทิ้งพุทโธแล้วไปเรื่องตามเรื่องราวของมันที่มันหลอกให้ทิ้งการทิ้งงานเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความเพียรพยายามอาศัยความพอใจใครจะชวนไปไหนก็ไม่ไปกิเลสชวนไหนมาชักชวนให้ปรุงขึ้นมามันก็ไม่ไปให้ทำงานอยู่นั้นเพราะเรางานของเราอยู่นี่เราจะต้องทำงานอันนี้เราทิ้งไปไม่ได้อยู่ในพุทโธอันนี้แหละในเวลาที่เราบริกรรมพุทโธนั้นก็ระวังมารตัวนี้คือกิเลสสมานตัวนี้มันแทรกซึมได้ทุกอย่างพอรู้ว่าจิตของเรากล้ามันเกิดยุยงให้กล้าจนเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญขึ้นมากิเลสมันเป็นอย่างนั้นทำไปจนฟุ้งซ่านเวลาจิตใจของเราอ่อนไม่กล้าอ่อนเหมือนก็จะสงบเหมือนจะสบายเหมือนจะมีความสุขกิเลสมันก็แทรกเข้ามาอีกมันก็เข้ามาอีกให้หลับไปเลยไม่รู้เลยทอดทิ้งการงานหลับไปทอดทิ้งพุทโธให้หลับไป
ถ้าจิตเราแข็งก็ทอดทิ้งพุทโธให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นอีกมันได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นสตินั่นเองกับความรู้ตัวปัจจุบันนั่นเองทำให้จิตใจของเราอยู่กลางกลางถ้าเราสามารถอยู่กลางกลางไม่ใช่หลับและไม่ใช่ฟุ้งไปพุทโธในเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันนี่ทำให้เราเป็นกลางอยู่ตลอดกับสติกับรู้นี่เองระลึกไประลึกไประลึกไปจนกว่ามันจะปรับตัวได้จากร่องรอยที่เคยเที่ยวมาโดยส่วนสุดทั้งข้างนอกและส่วนฟุ้งออกไปหรือทางสงบละเอียดทางเกิดความเกลียดคร้านหลับลงไปหมดร่องรอยอันนั้นแล้วมันก็ตั้งตัวร่องรอยอยู่ในท่ามกลางขาดจากอารมณ์ภายกิเลสภายนอกภายในจิตใจนั้นเมื่อไม่มีสิ่งใดมาฉักชวนแล้วมันเข้าสู่อารมณ์อันเดียวเรียกเอกคตาเข้าสู่ความวิเวกความสงบในอารมณ์กลางนี่ภาวนาพุทโธถ้าเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสติของเราก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเพราะลมเข้านั้นมีอยู่ตลอดมีปัจจุบันอยู่เสมอทั้งหลับและตื่นเมื่อชีวิตยังอยู่ตราบใดลมหายใจเข้าออกก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นคนมีชีวิตอยู่ลมต้องเข้าออกตลอดเวลาถ้าสติของเราไม่มั่นมันเผลอลมมีอยู่มันก็ไม่รู้ลมเข้าก็ไม่รู้ว่าเข้าแต่เมื่อไหร่ลมออกก็ไม่รู้ว่ามันออกไปแต่เมื่อไหร่เลยมันเกิดโมหะครอบงำมันหลงไปแล้วก็มีอันอื่นมาชวนไปที่อื่นนี่เกิดไปรู้เรื่องอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจอยากรู้ไม่ได้ต้องการอยากเห็นมันก็ไปรู้อันนั้นบ้างอันนี้บ้างไม่เป็นสาระประโยชน์สิ่งเหล่านี้เราก็รู้เท่าเองเพราะฉะนั้นเราดูแต่ลมเข้าลมออกรู้ไปรู้ไปแต่จิตนั้นมันมีความอยากหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันไม่เห็นตามที่ตั้งใจมันก็อยากเห็นเมื่อมันไม่สงบมันก็อยากสงบหนุนให้เกิดความเบื่อหน่ายบ้างให้ความเกลียดข้าในฟุ้งซ่านบ้างเมื่อไม่เป็นตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็รู้เท่าว่าเป็นเรื่องมารที่มาขัดขวางเพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะสิ่งแบบนี้ให้ได้จนกว่าจะจิตของเราอยู่แน่วแน่จริงๆถ้ายังไม่อยู่เราก็ภาวนาต่อไปพยายามระลึกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบางครั้งก็จนกว่าจิตใจมันเหนื่อยมันอ่อนเหมือนกับเด็กมันอยากเล่นแล้วเราห้ามมันหยุดมันก็ไม่หยุดอยากใครมันนี่มันก็อยากไปเล่นพอเรามันเล่นไปเล่นไปพอมันรู้สึกเหนื่อยมันก็อยากนอนเองความง่วงนอนเกิดขึ้นความอยากพักผ่อนชั้นใดจิตใจของเราในขณะต่อสู้กันบางทีถ้าหากว่าทั้งทุกฝ่ายนั้นไม่ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องนานถ้าหากว่าตกลงได้มันก็สงบได้เร็วมีสมาธิได้เร็วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสังเกตถ้าหากว่าเรารักษาภายนอกรักษากายในวันนั้นเราสำรวมระวังดีการพูดกันทำอะไรเราก็ทำโดยราบรื่นไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนแรงสังเกตดูภาวนาก็สงบง่ายเปรียบเหมือนเสื้อผ้าของเราถ้าเราใช้วันนั้นเราสามารถระวังไม่ให้เปื้อนสิ่งที่สกปรกภายนอกมากเพียงแต่เราใช้ในตัวของเราในวันนั้นเราซักก็ไม่เสียเวลาเพียงแต่กลิ่นไอของเราติดอยู่เท่านั้นเราพอถูกน้ำซัดไปมันก็ออกถ้าหากว่าสิ่งมลทินจากภายนอกที่มันอยาก
นี่แล้วการลงทุนสักดีไม่ดีก็ผ้าก็ขาดนี่นี่มันโทษถึงขนาดนี้จากภายนอกฉันใดจิตใจของเราที่มันอยากภาวนาไม่ลงไม่สงบให้ง่ายๆอยู่ในสงบง่ายๆก็เพราะกระทบกระเทือนจากสิ่งที่อยากหรือมันเก็บสิ่งที่อยากไว้ในใจจึงไม่ลงในทางธรรมง่ายๆไม่มีความเคารพง่ายๆไม่มีความเชื่อง่ายๆมันดันไปตามทิศทางของมัน